Good morning, class. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you, Dao. Thank you. Class, what time do you get up this morning? What time do you get up this morning? Answer one by one. ต้องตอบทีละคนนะคะครูจะสุ่มตอบว่าเราเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนตอบคำถามครูได้ไหม What time do you get up this morning? ครูถามเมื่อไหร่คะ This morning เช้านี้เช้าวันนี้แหละ What time do you get up? ตื่นกี่โมงใช่ไหมคะนะแล้วตื่นก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษตอบว่าไงคะ7 o'clock at7 o'clock at 7 o'clock นะเพราะนั้นตอบสั้นๆว่า at 7 o'clock ตื่นเช้าไหมคะ7 o'clock ไม่เช้าเรามาโรงเรียนถ้าตื่นสายแล้วนะ7 o'clock เนี่ยนะ How about you อีกสักคนนะคะคู่หู What time do you get up this morning I wake up 7 at 7 o'clock at 7 o'clock too they are late they are both late they get up late ทั้งสองคนเป็นไงคะตื่นสายถ้าเสาร์อาทิตย์ในเช้า now what time do you take a shower what time do you take a shower ทุกคนเตรียมไหมนะคะครูถามใหม่แล้วว่าทำอะไรคะ take a showerWhat time do you take a shower or take a bath? อาบน้ำเนี่ยอาบน้ำตอนกี่โมงไม่ต้องไปดูแล้วตัวเราเองเนี่ย I take a shower at 6 o'clock 6 o'clock 6 โมงตรงเลยคะไม่มีเศษเป็นนาทีเลยคะประมาณถ้า6 โมง 10จะตอบว่าไงถ้า6 โมง 10ง่ายๆ 6 10ใช่ไหมเดี๋ยวเขาบอก 6 o'clock ครูเชื่อเขา 6 o'clockWhat time do you go to school? ครูถามคำถามต่อไปนะคะ What time do you go to school? มาโรงเรียนตอนกี่โมง I go school to school to school at 7 at 7 o'clock มาโรงเรียนตอน7โมงเช้ามาตอนที่เพื่อนตื่นพอดีนะคะWhere is your house? ครูถามหน่อยที่ตื่น7โมงบ้านอยู่ตรงไหนคะถ้าข้างโรงเรียนนี่โอเคบ้านอยู่ไหนคะ Where is your house? หัวหินปราณบุรีประจวบ300ยอดกุยบุรีหัวหินพอได้นะคะ7 o'clock แต่ควรปรับปรุงการตื่นเช้าอีกนิดหนึ่งนะคะท่านขุนเรียกท่านขุนเลยไปดูต่อค่ะวันนี้เราก็จะมีเนื้อหาที่เรียนมากมายด้วยกันนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้ของเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังพูดนักเรียนสามารถพูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันโดยใช้มาเรื่องใหม่แล้ววันนี้นะคะแต่นักเรียนเคยเรียนไปแล้วโดยใช้ adverbs of frequency ได้วันนี้พูดกิจวัตรเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันแต่มีเพิ่มขึ้นมาว่าโดยใช้ adverbs of frequency ได้ไปดูกันนะคะ adverb of frequency ที่ครูจะนำมาสอนนักเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะครูสอนแค่4ตัวด้วยกันนะคะสาระการเรียนรู้ก็จะเป็น adverbs of frequency กับ conversation วันนี้จะเอา adverb of frequency เนี่ยมาใช้ใน conversation ด้วยซึ่งครูนำเนื้อหามาจากหนังสือ2เล่มด้วยกันหนังสือเล่มแรกก็คือ Girl Book 1เล่มที่2Supergirl Book 1 สองเล่มนี้คล้ายๆกันแตกต่างกันเล็กน้อยแต่นำมาใช้ด้วยกันนะคะสองเล่มดูต่อไปเลยค่ะadverb ทั้ง4ตัว number 1 repeat after me พูดตามครู always number 2 usually Number 3 sometimes. Sometimes. Number 4 never. Never. Never.
If I say one, you say always. One. Two. Three. Sometimes. Three. One. Four. Two. Three. One. สังเกตไหมคะมีคำอยู่สองคำที่มี S ลงท้ายสังเกตไหมคะคือคำว่าอะไรคะ Always กับ Sometimes เป็นคำเฉพาะของเขาที่ลงท้ายด้วย S อยู่เพราะนั้นเวลาไปเจอที่ไหนไม่ต้องไปตัด S ของเขาทิ้งนะคะเป็นคำเฉพาะของเขาทีนี้ไปดูต่อกันว่า4คำนี้มีการใช้อย่างไรนะคะการใช้อย่างไรไปดูก่อนนะคะนักเรียนจดแต่ละคำเสร็จหรือยังคะ Now always usually sometimes and never นะคะไปดู adverb of frequency ด้วยกันเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วมี4คำด้วยกันมีอะไรบ้างทวนคำแรก one always two usually three sometimes fourอ้าวมี4คำนะคะมี4คำเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะมีกราฟให้นักเรียนดูนะคะกราฟเป็น percent เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยเวลาดูว่าการใช้แต่ละคำนี้เป็นเปอร์เซ็นต์แบบไหนเห็นไหมคะครูขึ้นกราฟมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลให้ดูมีตั้งแต่กี่เปอร์เซ็นต์คะ0 20 40 60 80 andone hundred percent เปรียบเทียบไปดูว่าความทีบอยเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ look at always how many percents hundred percent นะคะแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกครั้ง 100% นี่คือทุกครั้งใช่ไหมทุกครั้งไม่มีหยุดนะคะเหตุการณ์นี้นะคะถ้าใช้ adverb of frequency ในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 100% ทุกก็คือไม่มีวันไหนที่ขาดเลย usually look at usually นะนักเรียนไม่ต้องวาดนะคะนักเรียนเขียนเมื่อกี้ไป always ปุ๊บเขียน 100% ลงไปทางท้ายเลยใช่ไหมก็ง่ายกว่าไม่ต้องไปวาดกราฟตามครูนะคะครูเปรียบเทียบนักเรียนเห็นดูต่อไป usually how many percent is it80% เพราะนั้นความทีบ่อยของการกระทำนี้ถ้าใช้ usually จะเกิดประมาณ 80% คือครบทุกครั้งไหมคะมีขาดหายไปบ้างเล็กน้อยมีขาดหายไปบ้างเล็กน้อย sometimes look at sometimes how many percent 40ประมาณ 40% ถึงครึ่งไหมคะไม่ถึงครึ่งซ้ำทำแสดงว่าถ้าเหตุประโยคไหนที่ใช้คำว่าซ้ำทำอยู่ด้วยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเป็นไงคะไม่บ่อยนักนะคะไม่บ่อยนักนะคะนะเวลาแปลเนี่ย always จะแปลว่าเสมอนักเรียนเขียนคำแปลลงไปได้นะคะ usually โดยปกตินะ usually จะแปลว่าโดยปกติส่วน sometimes จะแปลว่าบางครั้งครูไม่มีภาษาไทยแปลให้นะเพราะนั้นการจดเลคเชอร์เนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนลงไปเองโดยครูบอกใช่ไหมคะเขียนทันไหมคะ always แปลว่าอะไรคะเสมอ usually โดยปกติ sometimes บางครั้งมาดูคำว่า never แปลว่าไม่เคยนะคะไม่เคยเลยสังเกตว่าดูจากกราฟเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ how many percent is neverzero 0% ไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็คือ 0% อันนี้ครูเสนอแค่4ตัวจริงๆแล้วมีมากมายแต่หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกันอันนี้ครูประมาณการมาให้ว่าน่าจะอย่างเงี้ยให้เรียนรู้สึกจำง่ายๆนะคะเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยนะคะไปดูก่อนนะคะดูต่อทันมั้ยคะตรงนี้อันนี้ครูกำลังสอนให้ตัวอย่างอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึก
พอฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องพูดแต่งประโยคเป็นของตัวเองได้นะคะโดยใช้คำพวกนี้เอาไปแต่งนะคะเพิ่มเติมเข้ามา